สวัสดีตอนเช้าครับพี่พี่ทุกคนอากาศน่าจะหนาวแล้วสําหรับหลายจังหวัดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เราจะแบ่งปันอาหารสมองการเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินซึ่งเป็นมันนี่มายเซ็ตที่จะช่วยคุณประหนักรู้และเข้าใจว่าคุณจะรับมือและก็เปลี่ยนแปลงกับผลลัพธ์ทางการเงินที่คุณมีได้อย่างไรครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลลัพธ์ของคุณหรือผลลัพม้ของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปที่รากรากความเชื่อของคุณรากของคุณนั่นแหละครับ ที่ทาให้เกิดผลขณะน,นี้เกี่ยวกับการเงินต่อให้คุณเก็บส้มออกหมดแต่ใส่แอปเปิลไปแทนบนต้นไม้นี้ปีหน้าผลลับออกมาก็ยังเป็นส้มครับเพราะอะไรครับคุณปลูกต้นส้มคุณย่อมได้กินผลส้มเช่นเดียวกันกับการเงินคุณปลูกผลการเงินอย่างไรคุณจะได้รับผลลัพธ์การเงินอย่างนั้นถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วทําไมคุณจ่ายค่าไฟจริงไหมครับเพราะนั่นแหละครับรากจึงสําคัญมากกับต้นไม้แต่ละต้นและมีผลต่อผลลัพ์ เวลาที่เราลดน้าต้นไม้ส่วนใหญ่เรารดที่ใบมันหรือว่ารากมันครับแน่นอนครับถ้าคุณอยากให้ต้นไม้นั้นเติบโตต้องใส่ปุ๋ยต้องรดน้ําปวนดินไปที่รากของมันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําอะไรก็ตามเปลี่ยนที่ความเชื่อค้นส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนทุกอย่างจากภายนอกก็คือพวกเขามองไปที่ผลลัพธ์โอเคฉันไม่ชอบผลลัพธ์แบบนี้ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันผลลัพธ์ก็คือรู้สึกแย่ก,กว่าเดิมครับเพราะว่าคุณลืมกลับไปดูที่รากความเชื่อของคุณ มันคืออะไรที่ทำให้เกิดผลไม้นั้นนั่นก็คือรากครับถ้าเกิดว่ารากต้นไม้นั้นมันเกิดมาจากรากของความกลัวเช่นกลัวว่าจะมีเงินไม่มากพอกลัวจะหาเงินไม่ทันกลัวว่ามันจะสูญเสียสูญเสียเงินก้อนนั้นไปที่ฉันมีคุณก็กําลังเริ่มสร้างผลไม้นั้นที่เป็นผลลัพธ์ของคุณอย่างที่บอกนะครับ ปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มความคิดของคุณผลิตทุกอย่างทางกายภาพขึ้นมาเช่นสภาพแวดล้อมผลลัพธ์ต่างๆจนคุณเนี่ยได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วก็เกิดในเรื่องของอารมณ์ขึ้นมาแน่นอนครับอารมณ์ก็จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้เกิดทุกอย่างที่เรียกว่าความคิดมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยสร้างผลไม้แห่งความกลัวเวลาที่คุณมีเงินคุณก็ยังรู้สึกขาดแคลนอยู่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องทําให้เงินนั้นมันเสียไป ยนเงินนั้นทิ้งไปหรือใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยสรุ่ยสร้ด้เพราะว่าความกลัวเท่ากับฉันมีเงินเท่ากับความกลัวเวลาที่คุณมีเงินเท่ากับความกลัวคุณก็จะใช้จ่ายเงินออกไปเพื่อสนองนี้ครับว่าฉันกลัวฉันก็เลยต้องจ่ายเงินออกไปฉันจะได้ไม่กลัวคุณจะไม่สนุกกับการมีเงินทั้งหมดครับเพราะว่ารากของมันก็คือความกลัวสรุปแล้วหากคุณเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างจากรากด้วยอะไรเช่นความกลัวเวลามีเงินก็เท่ากับ กลัวเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเยอะก็เท่ากับกลัวมากถ้ามีเงินน้อยเท่ากับกลัวน้อยคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีเงินและใช้เงินสดร้ยสุไลนั่นคือรากของความเชื่อแต่ถ้าเกิดว่ารากของคุณอาจจะมาจากการพิสูจน์ตัวเองเช่นเดี๋ยวฉันจะทําให้แม่เห็นว่าฉันทําได้เดี๋ยวฉันจะทําให้สามีหรือเพื่อนฉันเนี่ยเห็นว่าฉันทําได้แน่นอนครับความร่ารวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์มันเป็นเกมการเงินที่ไม่มีใครชนะเลย หากคุณหวังเพียงว่าคุณจะชนะการเงินกับใครหรืออาจจะแพ้นั่นแหละครับมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนรวยคําว่ารวยไม่มีชนะหรือแพ้มีแค่คําว่ารวยแค่นั้นเองคุณน่าจะเข้าใจมากขึ้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจงจาไว้ว่ารากของคุณเนี่ยมันจะมีไว้ไปทําไมที่แท้จริงเนี่ยคุณเลือกที่จะเปลี่ยนรากของคุณได้วันนี้ลองดูสิครับว่ารากเดิมของเรามันคืออะไรเช่นเงินหายากเงินเนี่ย มีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันกับครอบครัวก็มีความสุขได้แต่อย่าลืมนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าเรียนของลูกต่างๆมันต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลค่าวัคซีนต้องใช้เงินครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญทุกอย่างเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเรามองว่ารากของเงินเนี่ยมันคืออะไรหรือรากของบางคนนะครับก็าอาจจะเต็มไปด้วยความโกรธและเกลียด แน่นอนครับความโกรธเนี่ยจะปล่อยให้คุณสร้างผลลัพธ์ออกมาถ้ารากของคุณเนี่ยมีความโกรธเยอะมากยิ่งคุณสร้างเงินมากเท่าไหร่คุณยิ่งโกรธมากเท่านั้นวิธีที่จะหยุดโมโหก็คือคุณก็ทําลายทุกอย่างออกไปก็คือเงินเพราะฉะนั้นไม่ว่ารากของคุณจะมาจากการกลัวการพิสูจน์ตัวเองความโกรธความเกลียดลื่นอ,อื่นนะครับนอกเหนือจากการที่อปปาะยะตัวอย่างเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างผลลัพธ์ขึ้นมา โรคที่เราจับต้องได้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกอลหรือทางกายภาพออกมาจากมิติที่เกิดขึ้นจากในจิตใจของเราก็คือความคิดอารมณ์และจิตวิญญาณทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นความเชื่ออย่างที่บอกนะครับถ้าต้นไม้เนี่ยมีอายุมากๆรากของมันก็จะแข็งแรงใหญ่มากๆครับคุณเคยเห็นต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆแล้วก็โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินไหมครับนั่นแหละครับมันใหญ่มากๆเงินคือผลลัพธ์ของความคิดของคุณวิธีการเดียวที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายนอกอย่างท้าวรนก็คือ การเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่ภายในของคุณโลกภายในจะกําหนดผลลัพธ์ในโลกภายนอกของคุณความมั่งคั่งทางการเงินเป็นผลลัพธ์ของคุณจะเปลี่ยนโลกภายนอกอย่าไปมองหาข้างนอกแต่ให้มองหาเหตุผลว่าคําตอบของโลกภายในของเรามันคืออะไรความเชื่อเกี่ยวกับเงินของเราคืออะไรและแค,ค่อยๆติดตั้งโปรแกรมใหม่อย่างถูกต้องคนเราแต่ละคนเนี่ยมีพิมพ์เขียวทางการเงินและความสาเร็จฟังอูในระดับจิตใต้าสานึก และแผนผังนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินของคุณขั้นตอนการปรากฏของผลลัพธ์นะครับความคิดกําหนดความรู้สึกความรู้สึกกําหนดการกระทําการกระทํากําหนดผลลัพธ์ความเชื่อทางการเงินก็คือความคิดที่ว่าเป็นความจริงความเชื่อไม่ใช่ความจริงหรือความเท็จความถูกต้องแต่ว่าความเชื่อเป็นเพียงความคิดเห็นที่แข็งแกร่งที่อยู่ภายในจิตใต้สํานึกของคุณเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นโลกตามที่มันเป็นหรอกครับ เราเห็นโลกตามที่เราคิดต่างหากและเราเชื่อความเชื่อสามารถทำให้ทุกอย่างมีพลังหรือหมดพลังก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าเงินหายากเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างมันก็ยากไปหมดในโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดของคุณถ้าอยากจะเข้าใจความเชื่อของตัวเองให้มองไปที่ชีวิตที่เป็นความคิดความเชื่อของตัวเราเองเราเนี่ยมักจะทำหรือไม่ทำทุกอย่างเป็นไปตามความเชื่อที่ครอบงำเราอยู่ ทั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวและไม่ว่าคุณจะคิดว่าเงินมันหาง่ายหรือว่าเงินมันหายากคุณก็คิดถูกทั้งนั้นคุณจะมองเห็นทุกอย่างในโลกความเป็นจริงเมื่อคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นและอาจจะพูดทำรู้สึกและเชื่อเกี่ยวกับมันซ้ำๆการกระทำเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างผลลัพธ์ให้กับคุณตลอดไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนรากภายในของตัวคุณ และนี่ก็เป็นการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของมันนี่มายเซ็ตนะครับเดี๋ยววันหลังโอป้านํามาแบ่งปันให้อีกสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจลองปรับระดับความคิดก่อนหาก่อนว่าความคิดเดิมเนี่ยมันคืออะไรเกี่ยวกับเงินแล้วก็ค่อยลิสต์มาว่าความเชื่อใหม่ที่เราอยากจะเชื่อมันคืออะไรเช่นเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเงินหายยากเงินไม่สําคัญเงินเนี่ยมันเป็นปีศาจแต่เปลี่ยนใหม่ครับเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเงินเป็นอิสรภาพเงินทําให้ชีวิตฉันสนุกมากขึ้น ฉันเนี่ยคู่คนรกับความร่รํารวยลองบอกความเชื่อที่คุณอยากจะเชื่อดูครับและคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์มันจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ทั้งนี้ก็มาจากการกระทําด้วยนะครับเพราะว่าโลกของเงินเนี่ยมันเป็นโลกของจิตวิญญาณความคิด ความเชื่อและการกระทําครับหากคุณได้มีการกระทําที่เป็นสาเหตุและความเชื่อผนวกกันยากมากที่จะมีเงินขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบางคนเฝ้าแต่คิดว่าฉันจะรวยมากขึ้นแต่ไม่ลงมือทําอะไรที่เปลี่ยนมาตรฐานเก่าเป็นมาตรฐานใหม่ก็จะไม่มีวันมั่งคั่งได้เช่นเดียวกัน การเอาชนะเกมในจิตใจต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดในทุกๆองค์ประกอบเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะครับให้ทําทุกองค์ประกอบไปพร้อมๆกันและคุณเนี่ยปล่อยวางในผลลัพธ์คุณจะทึ่งในผลลัพธ์ที่คุณได้ครับมีกี่คนในที่นี้ที่ชอบการเรียนรู้มันนี่ไมซ์เซ็ตครับพิมพ์คําว่ามันนี่ให้หน่อยแล้วกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ